จัดการกันเลยตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้กินนะเพราะว่าเขาไม่ให้กินใครเนาะเขาที่บ้านเหรอลูกแล้วก็สามีโอ้โหเพราะว่าเขาบอกเขาทำให้คอเลสเตอรอลสูงงั้นเหรอตายเลยหาเข้าไปหามาทั้งชีวิตจะกินหน่อยก็ไม่ได้หามาทั้งชีวิตจะกินหน่อยก็ไม่ได้แบบนี้โอ้ยเนาะเนาะกินนิดหน่อยได้ค่ะแต่ว่าทำกินเยอะโอ้น้องเตะซิเล่นๆเออเฮ้ยยังไงเชี่ยก็ถ้ามีเขาวางนี้มันก็ง่ายเหรอขึ้นง่ายเหรอค่ะจริงเด มาอย่างเร็วแรงเร็วแรงมาอย่างเออคนไหนเท่าเดิมอยู่เท่าเดิมแน่นะแน่นะแน่นะตรงกลางไปที่แขนกลางเหยียดไปเลยมันได้แค่นี้นะได้แค่นี้โอเคเดี๋ยวดูว่าหมูรู้จักรู้สึกคล่องตัวบ้างไหมรู้สึกบ้างไหมเนี่ยรู้สึกไหมผมนำทำเนี่ยรู้สึกไหมบอกไม่ถูกบอกไม่ถูกยังบอกไม่ถูกอยู่เลยค่ะแปลว่าสมองยังไม่โตตอบไหนสมองส่วนไหนที่เขาว่ามันเสื่อมเสียเสียไหนจุดแรกเลยซ้ายซ้ายหรือขวาไหนซีกซ้ายอยู่ทางไหนซีกซ้ายที่มันคุ้มร่างกายเหรอครับผมเชิญครับครับอาจารย์อาจารย์ปู่ครับผมโอ้ลืมไปเมื่อวานลืมไปครับไม่เป็นไรเดี๋ยวครับบอกเลขมาไหมเดี๋ยวอย่าเพิ่งครับเดี๋ยวหาปากกาก่อนครับ571เดี๋ยวหาปากกาก่อนเดี๋ยวครับผมครับผมครับผมเรื่องว่าผมได้ครับขอโทษครับครับ
พื่อนถูกตกบันไดค่ะ20 ปีมาเลยโยมอ้าวเดี๋ยวล้างมือก่อนโอ้เอาถอดเลยแว่นเอาถอดแว่นนะคะดูมันจะเบาหัวนะค่ะเจ็บไหมหนังหัวนิดหน่อยค่ะโอ้โหตั้ง 4-5 ปีปล่อยได้ขนาดนี้เฉยเลยหายใจไว้นะมันจะเบาหัวนะครับปากเบี้ยวไหมตอนก่อนตอนนั้นเบี้ยวค่ะแต่ว่ามีหมอนวดมันดึงลิ้นให้แล้วก็ดีเหรอค่ะแต่ก็เบี้ยวไม่มากเบี้ยวนิดหน่อยแต่เราก็ไม่ทันดูเห็นตอนเราเบี้ยวแต่เห็นคนอื่นว่าปากเบี้ยวนิดหน่อยครับค่ะดูเจ็บไหมเนี่ยตอบทนนิดหน่อยอดทนพยายามอดทนค่ะไม่ต้องอดทนแค่นี้พอไหมค่ะได้ค่ะรู้สึกเบาไหมล่ะเก็บความรู้สึกก่อนผมบอกว่ามันจะเบาตามที่ว่าไหมหายใจไว้เจ็บไหมทนไหวอยู่ค่ะไม่ให้ทนถามว่าเจ็บไหมตอบให้ตรงแต่กันอันนึงบอกไม่ถูกไงเจ็บนิดหน่อยไม่เจ็บเจ็บนิดหน่อยมันจะถามจะพอไหมไหมเจ็บหนุนพอไหมพอแค่นี้บอกแค่นี้มาครับไม่ให้ทนมันบอกระดับความเจ็บไม่ได้เจ็บคนทำจะถามว่าเพิ่มได้ไหมลดได้ไหมมามันต้องเป็นอย่างนี้เผื่อคนถามบ้างสิครับเดี๋ยวค่อยมากันยังไงเบาหัวอย่างที่เนี้ยเริ่มเริ่มดีมากหายใจไว้ถ้ารู้สึกว่าเริ่มนะหายใจไว้ให้มันเชื่อมโยงกันเนี่ยขอทาไหมโอเคดีขึ้นนะรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วนะรู้สึกเบานะมันจะได้เติมได้ไม่ใช่หรอกค่ะจะพูดนั้นเข้าใจเป็นระดับไม่ใช่อยากหายไม่เอานะรู้สึกว่าดีขึ้นเร็วลงก็ว่าไปตามนั้นอะไรก็ยังแผ่วเบาเนี่ยมันถึงจะถูกมันถึงจะไปได้กันได้หายใจไว้น่าเป็นไงรู้สึกอะไรไหมที่หัวยังไม่ยังเลยเหรอโอ้ถึงขนาดนั้นเฉยเหรอผมจับขนาดนี้ผมออกแรงกดขนาดนี้มันน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะโดยทั่วไปจะเปลี่ยนแปลงครับอันนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยแปลว่ามันเป็นมากเนาะนานนะตั้ง5 ปี
ที่จริงมันไม่ได้มากหรอกเท่าที่ดูนี่นะค่ะแต่มันนานคืออันที่เห็นนี่คือเราเริ่มฟื้นตัวมันแล้วไงเหรอค่ะตอนใหม่ๆนี่ขยับไม่ได้เลยโอ้ใหม่ๆขยับไม่ได้เลยเจ็บไหมเนี่ยเจ็บแค่นี้พอเนาะค่ะพอบอกว่าเจ็บแล้วก็ถามมันที่พอไหมแค่นี้มันต้องนั้นที่ไปต่อได้ในการเชื่อมโยงกันก็เรียกความเข้าใจเชื่อมความเข้าใจเข้าหากันหายใจไว้นี่แน่ยังไงเขาถามไหมรู้สึกเข้าท่าเข้าทีไหมถ้ายังตอบไม่ถูกยังไม่ถูกอีกนู่นโยมปิดประตูยังมีใครเข้ามาแล้วมั้งน่ะโอ้ยข้างนอกประตูรั้วนู่นน่ะพี่เหมยไปไหนนะไหนไรยังไงเบาไหมหัวนี่เขาถามไหมมีวี่แววไหมมันแค่ถามไม่ถูกยังต้องขยับปลายเท้าสิมีเรี่ยวแรงขึ้นไหมยกขึ้นไหมมีเรี่ยวแรงกว่าเดิมบ้างไหมล่ะก็น่ะมันจะมีเหมือนจะมีเนาะโอเครู้สึกว่าคล้ายๆจะมีประมาณนั้นเนาะค่ะโอเคพอรู้สึกได้ตอนนั้นก็ยกได้แต่ว่ามันยกยากกว่านี้หน่อยเออทีนี้มันยกแล้วมันเบาขึ้นนิดนึงเออนิดนึงเรายังใช้ได้ค่ะขอให้รู้สึกเถอะว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมนิดเดียวก็แค่องศาเดียวหรือว่ามิลลิเมตรเดียวก็โอเคขอให้รู้สึกว่าเรามาเน้นหนักความรู้สึกเป็นเรื่องหลักเรื่องใหญ่ค่ะครับผมนั่งให้สบายครับผมหายใจไว้อะไรก็สู้หายใจไม่ได้นะห้ามหยุดหายใจที่นี่นะเดี๋ยวงานเข้าใช่ไหมล่ะหยุดหายใจที่นี่ไม่เผาก็ต้องฝังนะหัวเราะให้มันเต็มปอดหัวเราะหัวเราะได้ดีมันจะได้ปอดจะขยายอึ๊บหัวเบาไหมจริงไหมอึ๊บอึ๊บนี่นะเบาไหมจริงไหมโทษครับอึ๊บอึ๊บอึ๊บนี่เห็นไงโยมไหมอันนี้รู้สึกเบาหัวบ้างยังไงเบานิดหน่อยค่ะแน่ใจนะเบานิดหน่อยแน่นะเอาแล้วเหรอไป
เบอร์นี้ติดต่อสัมพันธ์อยู่นะครับผมเชิญครับใช่ครับกำลังพูดครับจะให้ทำอะไรเนาะหรือไม่ให้ทำอะไรครับคุณหมอใช่ไหมนะอ๋อเคยที่พูดเอาไว้นะที่เคยพูดเอาไว้นะเชิญครับผมมาได้เลยครับเชิญเลยครับผมพอดีถึง4 โมงก็ถึงกันแล้วทางนั้นนะโอเคครับพยายาม4 โมงให้ทันนะฮะเพราะผมจะไปโรงพยาบาลจุฬาวันนี้ครับฝากครับนะสวัสดีครับโรงพยาบาลจุฬาก็รอนอนรออยู่นั่นใช่ไหมนอนอยู่เป็นไงคะโรงพยาบาลจุฬาก็เป็นอะไรก็ตอนที่เป็นแบบนอนหม่อมมันไม่หนักร้อยแปดเลยโยมเลยโรงพยาบาลก็ไม่อยู่แล้วอยู่ยังไงคือโรงศพตอนต่อไปนี้โรงศพเอาอยู่ มันต้องเอาอยู่ทุกไรตรงมันเอาไม่อยู่แล้ว มันแน่นอนอยู่ด้านนั้นนะค่ะโดนสอบเอาอยู่เลยตอนนี้มีพวกรัวแล้วมีแต่พวกรอลงศพไม่อยากจะไปถึงโรงศพเร็วก็อ้าวลุงออกช่วยหน่อยอีหน่อยลุงหมอก็ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วไปไหนเดี๋ยวก็ต้องการเดี๋ยวก็อเมริกาต้องการทำไงนิวซีแลนด์ต้องการทำไงกันไม่ได้นะลุงหมอจะอพยพแล้วหรอคะก็ไม่รู้ครับอยู่ที่ดีมานด์ซัพพลายก็ไปเรื่อยแหละอเมริกาอย่าไปอยู่ในแมนตะไลเราอยู่ที่ดีมานด์บอกได้ไงอยู่ที่ความต้องการเยอะแยะอยู่เมืองไทยดีสุดแล้วไม่รู้ที่ไหนดีมานด์ดีๆก็ไปที่นั่นนะว่าันซัพพลายมาเยอะแล้วนะซัพพลายมาเยอะแล้ว20 กว่าปีแล้วจ้าแต่ต้องหาดีมานแล้วทีนี้รักษาไว้20 ปีแล้วนะคะครับหายใจไว้ยาวเอาตัวเราก่อนตัวเขาก็พูดถึงเขาไปเล่นเราก็หายใจไปอยู่กับตัวเองเราต้องการเดินเองคิดว่ามีแรงเดินบ้างไหมอย่าลืมหายใจนี่ทีหนึ่งหมายังแรงนี่นะสีเช็คทีนึงอึ๊บนะความเจ็บน้อยลงไหมครับน้อยลงไปลงหน่อยเนาะดีแล้วมือดูสิความเจ็บน้อยลงบ้างไหมเท่าเดิมโหเหมือนกับปลาถูกค้อนเหมือนกับปลาถูกค้อนปึ๊บๆสั่นแบบดิ๊ดดิ๊ดเจ็บก็จะทำแรงโทษครับลองแกว่งเท้าซิอย่าให้ถูกเสี้ยนนะอะไรคะลองแกว่งเท้าซิอย่าให้มันโดนเสี้ยนนะแกว่งแบบไหนน่าแกว่งมาสิแกว่งไปแกว่งไประวังอย่าให้โดนเสี้ยนนะโดนอะไรนะโดนเสี้ยนเสี้ยนไหนนั่นเราจะให้โดนเสี้ยนแล้วกันแกว่งไปเสี้ยนนี่คือแกว่งไปแกว่งไปแกว่งโบราณไงแกว่งเท้าหาเสี้ยนเอาแกว่งไปยกได้แต่ว่าแกว่งอย่างนี้ไม่ได้ทำไปเรื่อยเถอะทำไงก็ทำไปเถอะขามันทำไงโดยปกติแล้วก็ไง
อย่างเงี้ยค่ะลองข้างนู้นสิมันทำยังไงเออนั่นแหละได้หมดทุกทางข้างเนี้ยให้มันได้เหมือนข้างนั้นดูสิอ่ะพยายามให้มันได้เหมือนกันดูสิอ่ะเออ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 งั้นสิเดี๋ยวจะให้เดินทีนี้หายใจไว้ก่อนเจ็บใช่ไหมโอ้เนื้อตัวแทบจะแตะไม่ได้เลยหายใจไว้เนื้อตัวแทบจะแตะไม่ได้แล้วโยมใจอยู่ในโรงลูกใกล้แล้วหายใจไว้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งเข้าโรงมีไว้ให้ดูให้ยืนดูไม่ใช่เขาไปนอนโรงเขามีไว้ให้ยืนดูโทษครับโทษครับเด็กเกรงตัวนะดีมากครับอึ๊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 บไปไปเลยอึ๊บอึ๊บอึ๊บเป็นไงรู้สึกตัวว่าจะมีแรงเพิ่มขึ้นมาไหมรู้สึกตัวไหมเรื่องก้อนรู้สึกตัวว่าเรี่ยวแรงพอที่จะรู้สึกเพิ่มขึ้นไหมหรือยังเฉยๆทำท่าจะมีใช่ไหมครับเหมือนคล้ายๆจะมีใช่ไหมงั้นลองยืนดูสิจะมีมาถอดรองเท้าถุงเท้าก่อนดีกว่ามันลื่นถอดไปโทษครับใส่จนไปอยู่ตรงนั้นตอนไหนเลยอ้าวอ๋ออยู่ที่เชิญน่ะเดี๋ยวสิล็อกก็ยังล้อล็อกล็อกได้ยังล้อโอเคล็อกล็อกอ่ะล็อกเฮ้ไปลุกง่ายเนี่ยไปลุกง่ายแท้อ๋อไม่ใช่การลุกมันอย่างนี้ของมันตั้งนานรอบเดิมสองเก้าไม่ได้ดูสิตอกแตกดูสิเออปึ๊บไหวไหมคิดว่าไหวไหมไม่ยายบีไม่ให้จับนะยังเราไม่ต้องจับดูสิไม่เท้าจับอย่าจับไม่เราไม่ต้องจับดูสิเออค่อยๆลองดูมาใจตัวเองเลยเออลองชั่งน้ำหนักมันก็ชั่งน้ำหนักตัวเองก่อนอ่ะต้องอันนี้เพราะว่านั่นละช่างไม่ต้องพูดมากชี้น้ำหนักไปก่อนอย่าเพิ่งก้าวน้ำหนักทิ้งไปขวาบ้างซ้ายบ้างไม่ใช่เอาหัวทิ่มมาไม่เอานะคือเราต้องระวังเพราะก็ต้องบอกไงต้องชั่งน้ำหนักก่อนล้มชั่งน้ำหนักก่อนอย่าเพิ่งก้าวโยกไปขวาตรงนู้นหน่อยนึงซ้ายมาหน่อยนึงอย่าก้าวยังไม่ก้าวเลยเออไม่ต้องก้าวไงมันก็เหมือนขาเบาเป็นเบาขึ้นมาหน่อยขาซ้ายค่อยโยกซีซ้ายขวาทีนี้น้อยสิครับทีเราเซน2เซนไปสิครับมาโยกไปโยกมาทำแล้วก็ให้เกิดความรู้สึกใช้ความรู้สึกให้ได้ก่อนแล้วมันจะมีความมั่นคงค่ะไหวไหมหายใจได้ไหมได้เวียนหัวไหมไม่ค่ะมองตรงสิอ่านได้ไหมตัวหนังสือนู่นน่ะสายใจสั่นอ่านดังๆสิไหวไหมลุงหงอกเพียวเอ็นเอเนจีลุงหงอกพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ยืนพูดนี่มนุษย์ไหมเนี่ยมนุษย์ที่เกือบไม่ใช่มนุษย์แล้วนั้นกำลังจะรักษามนุษย์นะค่ะมนุษย์มันล้มไปตั้งนานแล้วค่ะมนุษย์กำลังยืนอยู่โอเคนะค่ะโยกซ้ายขวาอีกทีนึงครับมันดูต้องหัดเดินเดี๋ยวเพิ่งเดินชั่งน้ำหนักก่อนฮะสมดุลเห็นไหมเอวต้องไปอย่างเงี้ยก็ยังได้เห็นไหมเอวมันไม่เคยมีไงก็ทำให้ดูอยู่เนี่ยเห็นไหมไปเฉพาะก้นเนี่ยเอียงไปเงี้ยก็เอียงตัวมันก็ไปแล้วใช่ไหมเห็นไหมก็เอียงตัวให้ยืนตรงเหรอคะเอียงหัวเอียงไปอย่างนี้มันก็ไปแล้วก้นนะมาสังเกตเลยครับมันจะแอะได้ไงล่ะมันจะรู้สัดส่วนของตัวเองใช่ไหมล่ะลองเอียงหน่อยสิงาขวาซ้ายซ้ายขวาทำไปไม่ต้องให้สั่งนะทำเองครับบอกครั้งเดียวก็ทำต่อเองใช่ไหมรู้สึกหน่อยทีนี้เอาเอวไปอย่างเงี้ยเอาขาเฉพาะขาเนี่ยหย่อนข้างนึงตึงข้างนึงขาเข่ามันงอไม่ค่อยได้กับข้างก็รู้ว่ามันไม่ได้ถึงฝึกไงก็รู้ว่ามันไม่ได้ถึงทำถึงพาให้ทำ
หรือว่าจะอยู่ไม่ได้แบบนี้ตั้งอีก5ปี10ปีเอามาล่ะแมวแมวก็ต้องรู้จักจุดของมันใช่มั้ยกําลังจะหาจุดให้เดี๋ยวไปฝึกจะต้องมันฝึกใช่มั้ยคะใช่โยกเอวไปเงี้ยดูก้นผมไงเห็นมั้ยเงี้ยเพื่อต้องการอะไรเพื่อต้องการให้ส่วนล่างนี่มันทำงานเขาเรียกท่าอยู่กับที่ใช่ไหมมันคงไหมอยู่กับที่มันคงไหมมันเดิมมันคงทีนี้เดินอยู่ไหนมาไม่ต้องใช้ไม้สามขาได้ไหมลองสิครับเดินฝั่งนู้นใกล้ๆก็โอเคอยู่โอเคเอาเดินสิอ่ะโอเคก็เดินดูดูสิมันก็มีพื้นที่วางไหวไหมต้องมีคนเดินอยู่ได้ใกล้ๆอ๋อแปลว่ายังหวาดระแวงอยู่เนาะยังไม่มั่นใจไหนบอกว่าไม่กลัวตายไม่กลัวตายไม่ใช่คือนักกายภาพก็บอกโรคนี้เป็นแล้วห้ามล้มล้มแล้วมันรู้แล้วนะอาการอย่างนี้ห้ามล้มไม่ใช่โรคเราไม่พูดคำว่าโรคใช่ไหมเข้าใจค่ะอาการกระเพกกระเพกนี้ห้ามล้มถูกต้องครับพอล้มถ้าล้มมาเนี่ยช่วยไม่ได้เลยผมก็ลงอย่างเดียวฝั่งนู้นมันยังมีมือช่วยใช่ไหมล่ะถ้าหากว่าเอามือข้างนี้มาจับตรงนี้ตัวนี้3ขาเนี่ยไหวไหมเนี่ยไม่เอาข้างซ้ายเนี่ยไหวไหมยังไม่ไหวค่ะลองแกล้งจับไปสิลองแกล้งที่ไหวไหมรู้สึกไหมเนี่ยรู้สึกวางท่านี้รู้สึกใช่ไหมครับค่ะปึ๊บโอเคมาหันมาทางนี้หันมาทางผมเนี่ยซ้ายหันมันปล่อยจากขวาจะมีมันยืนใกล้กันเนอะมันไม่มั่นใจผมยืนติดตัวไม่ใกล้ไม่ใกล้มันไม่มั่นใจไม่มั่นใจโอเคครับเอาความมั่นใจกลับไปถ้าหากว่ามีตัวนี้ก็มั่นใจขึ้นเยอะค่ะลองดูสิครับปึ๊บคำถามมีว่าเดินไปเถอะจะมีคำถามให้เองครับเดี๋ยวเพิ่งนั่งนะไม่ได้ให้นั่งนะหนูมีที่ว่างไหนก็เดินไปมีที่ว่างเดินไปเตรียมตัวรอคำถามเดินไปเถอะจะมีคำถามทีละขั้นให้อ้าวไม่มีที่เดินแล้วก็หุนกลับขึ้นมาเลี้ยวกลับมาหาที่ว่างมองล่วงหน้าไว้ด้วยจะเลี้ยวยังไงแบบไหนจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องเตรียมการต้องคิดล่วงหน้าแล้วไม่ใช่ไปถึงแล้วชนกำแพงแล้วก็โป๊กแล้วที่จะรู้ว่าเออจะต้องไปไม่ได้นะต้องอย่างนั้นสิครับคำถามมีว่าตอนเดินมาเนี่ยต้องรู้เองใช่ไหมล่ะทีนี้ก็ผมก็ช่วยมาแล้วพอสมควรก็รู้สึกขาซ้ายเบาขึ้นเห็นไหมรู้สึกขาซ้ายจะเบาขึ้นกว่าเดิมไหนคือต้องการถามแค่นี้แหละค่ะมันเบาขึ้นกว่าเดิมเบาขึ้นกว่าเดิมแปลว่าเดินง่ายกว่าเดิมเดินง่ายขึ้นเนาะเห็นไหมถ้ารู้ว่าเบาก็แปลว่ามันเดินง่ายขึ้นใช่ไหมล่ะความรู้สึกเรียกว่าอารมณ์นี้จับไว้ให้ดีเราเรียกว่าอารมณ์อย่างนี้แหละความรู้สึกอย่างนี้แหละเพราะมันจะพัฒนาขึ้นต่อไปเป็นขั้นที่2 3 4โอเคไหมครับค่ะก็เลยว่านับ1ให้ได้ก่อนประมาณนั้นแหละแล้ว2 3 4มันจะดำเนินไปของมันไปเองโดยธรรมชาติด้วยแล้วก็โดยความพยายามตัวเองด้วยเข้าใจแล้วก็ค่อยทำดิทำด้วยความเข้าใจมันก็มั่นใจสุดท้ายเพราะว่าเราทำด้วยความเข้าใจไม่นานนักมันก็จะมั่นใจเข้าใจนะสองคำหลังจากมั่นใจปุ๊บต่อไปก็ชำนาญต่อไปก็เชี่ยวชาญต่อไปก็เชี่ยวช่ำชองช่ำชองแปลว่าเดินด้วยตีลังกาไปด้วยยังได้ด้วยต้องการโชว์ไหมข้างนอกหรือข้างในข้างในอ้าวเดินกราบไปนี่ลองยกมือซ้ายมาเกาหัวดูสิทีนี้ลองดูได้ไหมยกมือซ้ายเอามือซ้ายมาเกาหัวได้ไหมมันมาลองดูสิแข็งได้ก็จะเดินลองสิมันแข็งไม่ให้ลองไม่ใช่ให้ทำจริงให้ลองได้ไหมลองยืดไปดีนิดกันเอามือซ้ายขึ้นมาเกาหัวได้ไหมตอบได้ไหมไม่ได้จ้ะยังไม่ได้ต้องตอบว่ายังไม่ได้มีคำว่ายังโอเคไหมค่ะมีคำว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ตอนนี้ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ได้มันเบรกเราเลยเข้าใจไหมถ้ายังมันยังมีมีแนวโน้มถิ่นไปได้ว่าไงภาษามันเป็นอย่างนั้น
ยังไม่ได้ยังเดินขอโทษครับพูดผิดเดินไม่ได้กับยังเดินไม่ได้ยังเดินไม่ได้มันเป็นแรงพยายามมาช่วยโอเคไหมมันมีตัวเขามันเดินชนชนเข้าใจชนแล้วมันเจ็บแล้วมันจะเก่งค่ะเข้าใจถ้ามันเจ็บแล้วมันยิ่งเก่งค่ะนั่นล่ะเอ๊ะเราขึ้นเยอะไหมก่อนพยายามให้เปอร์เซ็นต์นี่เนี่ยประมวลผลตอนนี้มันเริ่มหนักป่ะอ๋อแปลว่ามากกว่านี้ไม่ได้ต้องนั่งพักแล้วทางนั้นใช่ไหมล่ะเข้าใจแล้วต้องเข้าใจตัวเองพอรู้ว่าหนักก็ต้องหาที่พักแล้วหาตัวช่วยตัวช่วยดีที่สุดคือนี่แหละนี่ตัวช่วยดีที่สุดมาก็หันก้นใสดีนะแปลว่าช่วยตัวเองได้ปึ๊บนิดหน่อยก็ยังดีครับปึ๊บหายใจซะทีนี้นึกว่าจะหยุดหายใจเหมือนรุ่นนั้นเมื่อกี้เดี๋ยวมีเอาน้ำกินนะหิวน้ำหิวน้ำดีนะยังไม่หยุดหายใจเนาะเดี๋ยวเพิ่งหยุดซื้อให้ลูกลูกจะมีตัวก่อนนั่งนึงนะคิดว่าอยากจะหายใจไปอีกนานกี่ปีเนี่ยสัก5-6 ปีก็พอแล้วเหรอจริงนะ6 ปีเนาะทำได้10ทีเนี่ยสิบก็โอเคอยู่ใช่ไหมจาก6 ถึง 10อะไรทีเนี่ยจะทำอะไรต่อไม่ทำอะไรละ หายใจไว้ดิจะช่วยทั้งนั้นอีกนานๆพอไปแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยก็นั่งพักพักกันแล้วก็เริ่มอยู่กับตัวเองใช่ไหมฮะเจ็บเส้นนี้ตัวนี้ตัวร้ายกาจนะให้ด้วยเส้นนี้มันเจ็บมากค่ะเจ็บมากค่อยๆเมื่อรู้ว่าเจ็บเป็นอย่างนี้ครับผมมีเป็นคนที่มีพลังแต่นิดก็จะเจ็บก็อย่าให้หนักสิอย่างนี้ได้ไหมล่ะได้ค่ะมันผ่อนหนักผ่อนเบาได้ร่างกายผมจะเป็นอย่างนี้นะเวลาโดนใครเขาให้แล้วมันกำลังแลกเปลี่ยนกันระหว่างพลังงานไม่บริสุทธิ์กับพลังงานที่บริสุทธิ์มันดูดดึงกันเข้าใจผมจะเข้าใจพวกนี้หมดผมจะเข้าใจหมดพวกนี้เอฟดูจะสบายทีนี้อดโทษครับยอมอึ๊บเอาละหายใจยาวซะตาสว่างขึ้นมาบ้างไหมบ้างไหมมองเวลาพวกก็ต้องมองตาสว่างขึ้นมาบ้างไหมเดี๋ยวเช็คแล้วทีนี้ใช่ไหมเรื่องเหลือบตามองนั่นนี่นั่นแล้วหัวเบากว่าเดิมไงลองมือสางผมดูสิเอามือสางผมดูสิครับทำแล้วก็ให้ความรู้สึกมืออะไรทำไปเถอะมือตัวเองอ่ะมือขวาหรือซ้ายเลยงงเอาสางไปมันจะได้รู้สึกต้องการความรู้สึกหัวฉันมีอยู่หรือเปล่าวะเนี่ยมันจะได้รู้เอาแล้วสางไปแล้วได้เวลาผมนำให้แล้วอย่าย้อนแย้งมากนะตามมันร้อนก็เพราะมันร้อนเลยถึงให้ทำนะใช่ไหมครับถ้าย้อนแย้งมันตามกันไม่ได้ผมพยายามนำให้อยู่ในจังหวะแต่ละจังหวะให้อยู่นะครับเพราะบางทีก็เห็นใจบางทีคิดเองไม่ได้เพราะว่ามันสภาพการสั่งงานสมองก็ต้องยอมรับแค่คุมการหายใจก็ลำบากแล้วคนที่สมองไม่ทำงานหรือว่าไม่ปกติจังหวะการหายใจก็ยังจะไม่ได้อยู่แล้วนะฟังผมอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนเรื่องให้มันถอนไปเถอะอยากจะถอนไปมันเด็กโอเคนะต่อไป
รากผมก็จะแข็งแรงหรือว่าเซลล์จะแข็งแรงขึ้นมาเองพลังงานตัวนี้จะเป็นอย่างนั้นพลังงานตัวนี้เวลามันเข้าตัวมันจะประสานเซลล์นู่นนี่นั่นให้แข็งแรงขึ้นเข้าใจหรือไม่เวลาผมพูดเข้าใจนะถึงไม่เข้าใจต้องจำภาษาไว้ก่อนครับต้องจำภาษาไว้เผื่อเวลาไปบ้านก็ให้นึกถึงภาษาที่ผมพูดเอาไว้ให้จำตรงนะฮะมันจะเป็นตัวเริ่มที่ทำให้ก่อสารได้ที่ผมพูดมาทั้งหมดจำประโยคได้สักหนึ่งประโยคดูสิครับประโยคที่คิดว่าพูดจาแล้วมันกินใจหรือว่ามันเข้าใจเอาประโยคเดียวผมพูดว่าไงบ้างไหนไม่ได้จำให้เดินตรงอย่าออกซ้ายออกขวาแค่นั้นนะแค่นี้นะอย่าย้อนแย้งอย่าย้อนแย้งบ่อยนักให้ตามครับผู้นำผู้ตามใช่ไหมล่ะครับถ้าย้อนแย้งบ่อยนะมันก็จะไม่เข้ามันจะดันกันมันจะผลักกันโดยธรรมชาติจะเป็นยังไงแต่ทั้งหมดก็ไม่ได้ให้เชื่อแปลว่าทำตามคำบอกก็แค่นั้นเองเพราะว่าเป็นการทำตามคำบอกถ้าหากว่าทำตามคำบอกได้ต่อไปไม่มีใครมาบอกมันก็จะทำเองได้ใช่ไหมใช่ไหมครับมันจะไปตามรูปแบบนั้นโอเควันนี้พอที่จะเข้าใจอะไรไหมเวลาพูดคุยมาตลอดฟังให้ดีนะลุงงอกนี่เป้าหมายนะพลังงานบริสุทธิ์มันทำงานก็คือด้วย2มือเปล่ากับ1ความเข้าใจงั้นเวลาพูดคุยกันเนี่ยต้องให้เข้าใจตั้งแต่เริ่มผมทักทายคำแรกนั่นต้องจับทางให้ได้ตั้งแต่ผมเริ่มทักทายครั้งแรกไม่ว่าผมจะทักทายด้วยเกี่ยวกับอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละให้รู้ได้เลยว่าอยู่ใกล้ผมเวลาผมตั้งทักทายปุ๊บนั่นแหละฮะผมทำหน้าที่ผมแล้ว ผมจะไม่เหมือนชาวโลกคือตรงนี้แหละครับต้องเข้าใจให้ได้ต้องเข้าใจลูกหงอกให้ได้ตรงนี้นะพูดคุยไปนู่นนี่นั่นไปถึงลูกไปถึงเมียไปถึงสามีถึงครอบครัวนู่นไปถึงเรื่องการทำมาให้กินนู่นเห็นไหมไม่ได้เกี่ยวกับสุขภาพเลยเห็นไหมฮะนั่นแหละคือผมอีกครั้งหนึ่งนะฮะพอผมเริ่มทักทายแปลว่าผมเริ่มทำหน้าที่ผมแล้วจำเลยครับนะแล้วมันจะง่ายเยอะมากลองรู้เดินทีสิเมื่อกี้เนี่ยมันเหนื่อยเนาะอาการเหนื่อยที่ว่านั้นหายไปไหมอีกทีสิครับลองงัดเองดูสิ นั่นแหละคล่องไปฮะเพราะข้างขวาเราช่วยเพราะข้างขวาเรายังไม่มีปัญหาอย่าพูดมันบ่อยไม่มีปัญหาเนี่ยมันจะไปเสียตรงที่พูดบ่อยเนี่ยนะระวังจะเสียเพราะพูดมากยังไงพูดน้อยๆไว้คิดให้มากพิจารณาให้มากทบทวนตัวเองให้มากนั่นแหละสื่อสารกับผู้อื่นให้น้อยมันต้องอย่างนั้นเขาเรียกว่าอยู่กับตัวเองวัดผลด้วยความรู้สึกแล้วก็เปรียบเทียบก่อนจะมาที่นี่เราใช้คำว่า before หลังจากเราพูดคุยกันสัมผัสตัวนู่นนี่นั่นกันก็เอา after ก็ทดสอบดูหาความแตกต่างประมวลผลอุตส่าห์มาจากเมืองเพชรไม่ใช่ค่ะไม่ได้มากับหนูเหรอหนูเพิ่งมารู้จักกันที่นี่เอาแล้วกันเขามาจากลาดพร้าวมาใครอ่ะมากัน3คนเหรอนึกมาคนเดียวโถยนี่ก็พามาโอ้โหเริ่มต้นนี่ก็พามาตายเลยว่าคนเดียวอ๋อโอเคว่าไงสาวดีขึ้นไหมรู้สึกว่าเขาดีขึ้นไหมหรือว่าเท่าเดิมเหมือนเดิมแย่กว่าเดิมตอนแรกก็ดีขึ้นหน่อยค่ะจ๊ะดีขึ้นหน่อยนะทำไมถึงบอกว่าดีขึ้นอธิบายครับต้องถามคนที่ดูแลอย่างใกล้ชิดนะจ๊ะ
พ่อดูมาดูแลค่ะไม่ใช่นะเหรอเพิ่งมาดูแลเพิ่งมาดูแล3วัน5วันได้ยังประมาณเดือนกว่าเดือนกว่าเนี่ยฮะก็ดูการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวก็น่าจะพอจะได้ทำไมลูกคนดูแลก็ต้องสังเกตไม่บ่อยก็เคลื่อนที่ง่ายขึ้นลุกเดินง่ายขึ้นพูดจาสื่อสารโต้ตอบได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นคนดูแลก็ต้องทำคะแนนพวกนี้เอาไว้สื่อสารกับบุคคลอื่นเมื่อเวลามีใครเขาถามใช่ไหมล่ะจะตอบได้ก็ในฐานะผู้ดูแลก็ต้องตอบคำถามได้ไม่งั้นก็ดูแลแบบเขาเรียกว่าฉกเอาเผากินต้องสังเกตสังกาไปด้วยใช่ไหมคะแล้วมันเป็นหน้าที่ด้วยหน้าที่ดูแลผู้คนสำคัญนะบอกให้ทราบไว้ต้องมีใจรักต้องเป็นคนที่ให้ความสำคัญแล้วจะเป็นอาชีพหนึ่งอาชีพการดูแลผู้คนต้องเข้าใจเป็นอาชีพมันเป็นศิลปะของมันนั่นปึ๊บเป็นไงความเหนื่อยน้อยลงไหมการหายใจดีขึ้นไหมเนี่ยก็ตัวเองนะการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวต้องตอบปัญหาตอบคำถามพวกนี้ให้ได้มันจึงจะรู้ว่าพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นนะฮะโอเคไหมมันจะดีขึ้นมันจะแย่ลงประมาณนั้นมันต้องใช้เวลาเลยเวลามันใช้มา5ปีแล้วจ้าใช่ไหมเรากำลังพูดถึงก่อนมาที่นี่กับอยู่ด้วยกันพูดคุยอะไรกันบ้างและหลังจากนี้เราพยายามเอาตรงนี้ความแตกต่างเดิมๆเห็นไหมก็ขาเบารู้สึกขาเบาขึ้นนิดหน่อยโอเคถึงจะนิดหน่อยก็ดีจำไว้เลยฮะเพียงแค่รู้สึก1องศาหรือว่า1มิลลิเมตร1กรัมฟังเวลาพูดเนี่ยเวลาพูดเนี่ยผมพูดปุ๊บคุณต้องหยุดทันทีเพื่อฟังมันจะได้เชื่อมได้แล้วกำลังพูดถึงมาหาผมต่างจากไปหามนุษย์โลกพระจันทร์บางคารไหมต้องคิดยังไงเวลาคิดอย่าไปสรุปว่าเหมือนกันนะผมไม่ยอมรับนะว่าเหมือนกันเอาละเพราะเรายังไม่ค่อยได้ไปหาใครเยอะฟังอย่าเติมเวลามาหาผมแล้วเพียงแค่รู้สึกว่าแย่ลงก็ต้องบอกเพราะผมเน้นความรู้สึกเป็นหลักรู้สึกว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ประมวลผลเลยหรือดีขึ้นถ้าเป็นการเคลื่อนที่เร็วช้าเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมเช่นเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าเดิมลุกนั่งได้ดีเร็วกว่าเดิมเห็นไหมลุกนั่งเดินไปกลับได้เร็วกว่าเดิมต้องให้มีรูปแบบนี้ออกมาเข้าใจไหมครับโอเคค่ะโอเคนะต้องเปรียบเทียบด้วยวิธีนี้จึงจะรู้ว่ามาที่นี่แล้วมันได้อะไรหรือไม่ได้อะไรใช่ไหมถ้าไม่ได้อะไรแปลว่าไม่ดีขึ้นถ้าไม่ดีขึ้นก็น่าจะหยุดเพราะว่ามันเที่ยวถือมันเสียเวลาเสียสตังค์ด้วยใช่ไหมล่ะถ้ารู้ว่าดีขึ้นตรงนั้นแหละก็เพิ่มความถี่ใช่ไหมล่ะที่นี่เปิดจันทร์อังคารพุธเปิดจันทร์อังคารพุธอย่าย้ำผมพูดแล้วอย่าย้ำจำเปิดจันทร์อังคารพุธใช่ไหมไม่ต้องมาย้ำย้อนมาหรอกเราย้ำกับตัวเราเองเพราะเรากลัวลืมนะเอาไว้ในใจไม่ต้องพูดย้อนมาเข้าใจไหมจันทร์อังคารพุธตั้งแต่เที่ยงถึงหกโมงเย็นเห็นไหมวันนี้มันเป็นวันพุธซะแล้วถ้าเจออีกทีก็คืออาทิตย์หน้าจันทร์อังคารพุธโอเคไหมครับนานต้องเข้าใจนะทีนี้ถามว่ามาที่นี่มาได้ยังไงสื่อสารยังไงมาก่อนว่าน้องคนนี้พามาเนี่ยรู้ว่าพามาแล้วเขาสื่อสารในจอมาก่อนหรือเปล่าลงทะเบียนมาก่อนไหมไม่ได้ลงทะเบียนเพราะน้องเขาบอกว่าตอนแรกสุดเขาชวนเนี่ยเขาบอกว่าต้องจองแต่เมื่อวานก็บอกโทรมาไปหาว่าไม่ต้องจองมาได้เลยก็เลยมาเลยโอเคเข้าใจนะฮะเอาละพอจะเข้าใจได้คำว่าจองหมายความเขาเรียกว่าลงทะเบียนเขาเรียกว่า
รายงานผ่านจอกันทุกวันเนี่ยนัดหมายกันผ่านจอมือถือมือถอยเนี่ยค่ะนะยังไม่มีไลน์อาจารย์เหรอเดี๋ยวถามเจ้าหน้าที่เขานะเจ้าหน้าที่จะบอกว่าคนไหนคะเดี๋ยวจะมีเองต่อไปจะมาอีกครั้งที่สองจะนัดแน่ยังไงมันจะได้บอกว่ามีใครบ้างวันนึงเนี่ยใช่ไหมล่ะครับผมเองก็จะได้เตรียมลำดับเอาไว้ว่าจะได้จัดเวลาที่ถูกต้องแต่ละคนแต่ละคนเห็นไหมฮะต้องการให้มันการนัดหมายให้มันชัดเจนใช่ไหมครับน้ำจะง่ายง่ายทั้งคู่แหละแล้วรู้จักลุงหมอกได้ยังไงครับเอออ๋ออันนี้จากน้องที่พามาเขาแนะนำค่ะเขาเล่าให้ฟังว่าอะไรครับเราบอกว่ามีคนเป็นประมาณว่าเป็นปวดนู่นปวดนี่อะไรแล้วพามาให้ดูหมอรักษาแล้วดีขึ้นเราก็เลยลองดูถ้ารักษามันจะดีขึ้นได้ง่ายพาไหมเดิมเขาเป็นเช่นนู้นเช่นนี้พาไหมหลวงรักษาคำว่ารักษามันจะดีขึ้นได้ไงใช่ไหมฮะเดี๋ยวได้หนูดีขึ้นหนูจะให้แฟนมารักษาอยู่เพราะว่าแฟนเขาปวดถ้าดีขึ้นจะให้รักษาฟังก่อนตีภาษาผมไม่แตกนะไปต่อไม่ได้นะตีภาษาผมให้แตกซะก่อนเอาคำว่าสภาพร่างกายเป็นเช่นที่ว่านี้ที่ดังตัวนี้ถามว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยถามเด็กอย่างนี้มันไม่ดีไม่ดีนะฟังอย่าต้อนอย่านำอย่านำค่ะมันจะไปยากตรงที่นำนี่แหละรู้ไหมผมถามว่าการที่นั่งวีลแชร์อย่างนี้ถามว่ามันดีหรือไม่ดีตอบคำเดียวพอแค่ในความรู้สึกของตัวเองก็ไม่ดีฟังทีนี้ฟังไม่ดีนะไม่ดีนะเมื่อมันไม่ดีอย่างนี้ถามว่าจะรักษามันเอาไว้แบบนี้หรือจะให้มันหนีใจไปจากแบบนี้ตอบให้เขาหนีไปเออแปลว่าต่อไปอย่าใช้คำว่ารักษาทำมาใช่ไหมล่ะทำมาใช่ไหมล่ะไม่ต้องไปอย่างอื่นต้องการให้อาการที่ว่ามันหนีจากเราต่อไปอย่าใช้คำว่ารักษาคิดได้ไหมเข้าใจค่ะมันมีภาษาอื่นเช่นกำจัดให้มันไปจากเราก็ของไม่ดีอ่ะนี่คือแค่ภาษาอย่าไปฮะย้ำเนี่ยกับลุงหอกถ้าตีภาษาตัวต้นไม่แตกมันไปต่อไม่ได้โอเคนะสิ่งไม่ดีอย่างนี้ถ้าใช้คำว่ารักษามันไม่ใช่ลุงหอกมันเป็นที่อื่นให้ลุงหอกบำบัดค่ะบำบัดก็ไม่เอากำจัดแม่งเลยเอากำจัดค่ะเออภาษาบำบัดกับกำจัดมันคนละความหมายเข้าใจไหมคำว่าบำบัดแปลว่าหักบัวมันเหลือใยกำจัดนี่หักบัวนี่ทิ้งไปคนละฟากฟ้าเลยนี่คือภาษาความหมายของภาษาเป็นอย่างนั้นต้องหัดคิดอย่างนี้เวลาคิดอยู่กับลุงหมอต้องคิดพ้นให้เป็นนะเพราะว่าโลกทุกโลกมาจากความคิดไอ้ที่มันเป็นมาที่ว่ามาทั้งหมดมาจากความคิดแต่นั้นแหละมันถึงให้เป็นสภาพนี้มาทำไมผมถึงไม่เป็นเนี่ยเพราะว่าผมมีหลักการคิดวิธีคิดของผมผมก็เชื่อมันในส่วนตัวผมว่าหลักคิดวิธีคิดผมมันดีเลิศประเสริฐแน่นอนผมจึงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็เลยนำมาสิ่งที่ดีดิให้ไปที่ความคิดเช่นคำว่ารักษากำจัดเมื่อกี้เนี่ยเข้าใจชัดเจนไหมครับอ้าวล่ะเอาไปนั่งพิจารณานี่คือประโยคเด็ดของลุงงอกล่ะคำว่าเข้าใจโอเคนะจำเอาภาษานี้ไปใช้ทบทวนให้ดีๆแล้วร่างกายจะดีขึ้นและดีขึ้นเป็นลำดับโอเคไหมครับจบนะเหนื่อยไหมเหนื่อยแค่คิดนี่ก็เหนื่อยไหมเนี่ยผมให้ความสำคัญเรื่องการใช้ภาษานะผมไม่ใช่ประเภทเอาละนะเพราะการใช้ภาษามันสำคัญที่สุดในการจะช่วยเหลือกันหรือไม่ช่วยเหลือกันมันต้องตรงกันด้วยเข้าใจตรงกันก็ไปด้วยกันได้โอเคไหมครับผมจะไม่ใช้ภาษาโดยคำสั่งโอเคนะเพราะผมไม่เคยสั่งใครให้ทำอะไรหรือไม่ให้ทำอะไรเห็นไหม
ยืนยันผมไม่เคยสั่งใครเห็นไหมซึ่งต่างจากใครไหมก็ต้องเอาไปคิดต่อนะครับโอเคเอาต่อไปเป็นไผ่ต่อไปเนี่ยเขากำลังดูประวัติอยู่ไม่ใช่เหรอเขากำลังดูประวัติอยู่ไม่ใช่เหรอหมอน้องนั่นทำให้อยู่มั้ยใช่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 กำลังทำประวัติอยู่ใช ไหนเป็นไงโยมคนละคนใช่ไหมดีขึ้นมั้งฮะเปล่าไอประวัติประวัติเขายังเขียนอยู่ทำอยู่ค่อยๆหายใจอยู่กับตัวเองก็ต้องคงหายการหายใจดีนะครับเพราะว่าการหายใจสำคัญมากค่อยๆเชื่อมโยงมันจะฟื้นฟูเพราะการหายใจดีครับให้ยาวฝึกนับอากาศมันช่วยร่างกายเยอะนึกสว่าอากาศเป็นยาอยู่กับลุงออกอากาศเป็นยาน้ำเป็นยานะผักผลไม้เป็นยาผมเรียกว่าพืชเป็นยาโอเคไหมครับปลาชิวปลาสร้อยกุ้งหอยปูปลาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นจำเลยฮะนี่คือภาษาลุงออกจำให้ดีๆเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันจะดีวันดีคืนเองนะครับไงเข่าหายยังอยู่ยังอ่ะเฮ้ยมันเหมือนกับถ้าเราอยู่เฉยๆสักเหมือนกับเรานอนตอนกลางคืนเนี่ยพอตื่นขึ้นมาเนี่ยขาเนี่ยมันจะแทบจะงอไม่ได้แล้วเซแล้วตรงเนี้ยมันจะเสียวข้างนี้จะเป็นโอเคเอ็นร้อยไหวเสียวสองข้างเลยมาเอ็นร้อยไหวมาแล้วหนูก็พยายามเถอะไปสิเถอะเอ็มเถอะขาไปจะเอ็นร้อยไหวมาเฮ้ยโอ้มาแรงวะเฮ้ยปึ๊กเลยทางนี้โอ้เข้าผมปึ๊กเลยนะให้ดูมันเป็นเพราะอะไรฮะจะสนใจผมปล่อยมันจะเบาไหมนั่นน่ะหายเสียวอย่างนี้ปล่อยตามปล่อยตกปล่อยตกปล่อยตกน่ะหายเสียวอย่างทำเอาเหลือนิดหน่อยทีนี้ถ้านอนหายเสียวเข่าก็จะหายทีนี้หายตึงนั่งรถมาตั้งหลายชั่วโมงแป๊บเดียวแน่เอาปล่อยกระตก
ค่อยๆอย่าทำแรงดูมันอย่าหายเฉียวถึงกันหมดแหละแล้วหัวเข่าก็พลอยหายด้วยประหยัดทั้งเข่าทั้งส้นเลยอะไรโอ้ยนั่งรถมาตั้งหลายชั่วโมงแป๊บเดียวบางครั้งตรงนี้มันบวมด้วยเหรอตายตายเนี่ยเนี่ยตรงนี้ยังจับยังรู้สึกวางไว้แกว้งพ่อเดี๋ยวสู้แป๊บแปลงไปแกว่งนะแกว่งอย่าให้โดนเสี้ยนแล้วกันเอามีขาวใช้ไงก็ใช้ไปทีนี้ใช้แบบมีขาทำไมล่ะใช้เหมือนชาวโลกเขาชาวโลกเขาใช้ขายังไงใช้ขาไปทำเพื่อเตะเพื่อต่อยใครหรือเปล่าเตะเลยขาดูเข้าจังหวะกันเนี่ยเป็นไงได้นะคะในมือถือมีเกิดพ่ออะไรเราจะป้องกันยังไงมันเกิดพ่ออะไรมันคงตอบไม่ได้หรอกถ้าตอบมันก็เป็นครอบจักรวาลใช่ไหมล่ะเราจะป้องกันยังไงเราพอได้หายใจกั้นอากาศมันเผาผลาญทำแล้วก็ทำคณะสงฆ์เสมอได้ทำกระหว่างไปน้ำเริ่มอะไรของลุงเนี่ยมันไม่ไหวแล้วเราถึงได้มาตัดสินใจมาก็ดีแล้วถูกก็แล้วฮะเมื่อช่วยตัวไม่ได้ก็ประมาณก็แค่นั้นก็ถูกก็แล้วใช่ไหมแต่ว่ามันเกิดดีก็ทำอีกก็ตราบใดที่อยู่นี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปมากดการเปลี่ยนแปลงยอมรับสภาพกดการเปลี่ยนแปลงมันจะง่ายชีวิตจะง่ายแล้วพักหลังๆเลยไม่ทราบเขาไม่ได้เครียดอะไรมันเหมือนแบบสองทุ่มมันไม่อยากทำอะไรมันไม่อยากจะพูดอยากจะเห็นใครตอนนี้ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรบางทีหนูตื่นมาหนูตื่นสองทุ่มจะเด้งขึ้นไปที่ยูทูบนะแล้วก็จะไปผลกับลูกคนแก่นี่ไม่มีประโยชน์เลยนะอยู่ไปมันทำอะไรไม่ได้ค่ะคือมันไม่รู้จะไปทำอะไรก็ดังหายใจอย่างเดียวเขาก็ห้ามไม่ให้ทำนู่นทำนี่ก็ดีแล้วก็ห้ามหายใจอย่างเดียว
แล้วเมื่อเช้าลูกชายว่าแม่คือเข้าใจตะล่อมอะฮะเพราะว่าแม่อยู่เพชรแม่ทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรบางทีก็นั่งถักไหมผมนี่นี่หน่อยหน่อยแล้วแม่มาอยู่บ้านเขาเนี่ยแม่ทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรเขาก็เลยบอกว่าบ้านเรางั้นแม่ก็มาอยู่นี่แล้วกันเขาจะได้ซื้อแมวมาเลี้ยงซึ่งมันก็ไม่ใช่ก็เหมือนเครียดจะให้เลี้ยงแมวเขาอะชอบแมวก็ชอบมันไหมเราชอบไหมหนูเฉยๆแมวก็คือความสะอาดแต่ว่าถ้าเลี้ยงแมวมันไปไหนไม่ได้เลยนะนะก็ดีใช่งั้นหนูแย่เพราะว่าเพราะบ้านเขาไปไหนต้องปิดกระจกหมดเลยเหรอแล้วแมวไอ้ตายไม่ตายหรอกเพราะว่ายังไงอากาศในบ้านมันก็มีมันก็ไม่ได้หาทางออกไม่ได้ก็เลยพูดกับเขาไปคำหนึ่งว่าหนูจะไปพูดกับเจ้านายเขาให้ช่วยกันทำที่ว่าพระอาจารย์ชาตรีไปสร้างอ่ะที่เขากระโหลกอ่ะโอ้นี่คือว่าเฟสลับคิดไปเรื่อยจะลงทุนไปงั้นเฉลยรวบรวมเงินไปช่วยพระอาจารย์ดีกว่าเผื่อแม่จะไปอยู่ตรงนั้นบ้างผมก็เลยว่างั้นส่วนเพชรหลักจะชื่อสมใจใกล้จากเพชรหาทางออกไปเขาก็ว่าได้เดี๋ยวบอกเจ้านายให้ช่วยกันก็บอกช่วยกันสร้างคนละนิดละหน่อยอะไรเงี้ยก็บอกก็เลยแย้มไปนิดนึงว่าเผื่อแม่จะได้ไปอยู่ตรงนั้นมาขอเขาไปอยู่ตรงนั้นมั่งอะไรเงี้ยน่าถูกต้องครับผมถ้ามันไม่มีอะไรขึ้นทันจะอยู่ได้แล้วเอาตามใจโอเคดาคิดไปทำได้ทำไปอะไรก็ได้เขียนไปเลยครับกดไปก่อนครับส่งมั่วๆไปเลยครับกดเลยครับแม่ส่งไปครับจะคิดไปถึงตัวนั้นแล้วเหรอกดเลยครับเบื่อไม่ครับอาจารย์ก็ไม่มีอะไรให้หนูทำที่นี่มั้งโอ้ซื้อปูหงอกหัวหงอกดำๆหัวหงอกอันนี้ร้านปูปลาแดดเดียวเบาไหมล่ะจบยังจบตอบให้ครบทุกคำถามเวลาเราลงทะเบียนเสร็จเราไปเอนเตอร์แล้วเราเจ้าหน้าที่ตอบกลับว่ามาได้ไม่ได้โอเคไหมโอเคนี่คือการนัดนะฮะเยี่ยมร้อยดีมากเก่งมากจบนะโอเคก็แค่ปรึกษาคุยกันแค่นี้ก็เบาสบายแล้วนะลูกเขาอยู่ดีเถอะไม่ชอบเลยมึงหาที่หนีอีกคือเหมือนกับว่าเราเคยทำไงฮะอาจารย์ทำอย่างไรทำสิที่บ้านใช่ไหมไม่มีแล้วกวาดบ้านทั้งวันเนี่ยอยู่เพชรบุรียังได้กวาดใบไม้นะเออนั่นนะที่นี่เหมือนกันละกวาดมันทั้งวันไปสิเออใช่ไหมไม่มีหรอกที่บอกว่าไม่มีงานทำ